กับนมัสการเจ้าค่ะที่ท่านมาบวชในโครงการนวกะจงรักภักดีนี้ท่านได้อะไรบ้างเจ้าค่ะมาบวชในครั้งนี้ก็รู้สึกมีความปลื้มปิติทั้งโครงการทางการก็ให้โอกาสให้พวกเรานั้นได้เข้าศึกปฏิบัติและวิวัฒนาตามที่หมายกำหนดของทางวัดทำไปตามกับปฏิบัติของข้อที่ท่านตั้งไว้ทั้งพระเองพระหมายเองก็ยินดีทำตามแล้วก็มีความปลื้มปิติแล้วก็จะถือว่าคงไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่เป็นแบบนี้ครั้งแรกได้มาก็ดีใจแล้วก็อยากจะมาอีกอย่างนี้นะฮะคืออยากจะมาเข้าโครงการอีกอย่างนี้นะคือครับไม่ทราบว่าจะรับหรือเปล่าอายุก็มากนะตั้งจะ80แล้วถ้าช่วยเหลือตัวเองได้รับหมดเจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะอันนี้จะติดคนนั้นจะติดต่ออยู่เจ้าค่ะข้างหน้าไว้ปีหน้าอยากไปอีกก็มีความมีธรรมาก็คือว่าทางโน้นทางวัดหมากเป้งก็เขาก็ทางเจ้าอาวาสหรือทางครูบาอาจารย์ก็ดีทุกรูปเลยนะเจ้าค่ะรู้สึกให้ความเป็นกันเองฮะเจ้าค่ะยิ้มแย้มอะไรตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีการขัดอะไรเลยอ่ะให้ทุกอย่างที่พวกเราที่ทำตามท่านก็ให้อาวาสพวกเราก็ยินดีทำตามแล้วก็มีความสุขเพิ่มฮะและเห็นบางรูปนะคะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหินบักเป้งแล้วหลวงพ่อเจออะไรไหมเจ้าคะเจออะไรเหตุการณ์อภินิหารอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นมั้งยังไม่ถึงเจ้าค่ะอาจจะเป็นคราวหน้าก็ได้เจ้าค่ะยังไม่ถึงเจ้าค่ะเพิ่งแต่ว่าที่แรกก็หนักคือเรื่องปวดน่ะสังขารนะเรื่องปวดเจ้าค่ะ3วันแรกนี่รู้สึกปวดหนักปวดมากจนทนแทบไม่ไหวอ่ะเจ้าค่ะในที่สุดเราก็ทนได้เจ้าค่ะก็เบาขึ้นสามวันหลังนี้รู้สึกไม่ขาเขาไม่ขยับตัวเลยอ่ะสองชั่วโมงกว่านี่ไม่ขยับตัวเลยก็มี21 22 23 24เนี่ยไม่ขยับนั่งสบายมันเหมือนอิ่มอิ่มบุญปีหน้ามาใหม่นะเจ้าค่ะจ้ากลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ